สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนนะคะจะมาพาชํำไหลสตอรอเบอรี่ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาทำสตอรอเบอรี่นะคะถ้าเราต้องการไหลเราก็ต้องคือหมายถึงว่าเราก็ต้องชํำไหลโดยไม่ตัดสายสดือออกจากต้นแม่ แล้วเราก็ถ้าเราเลือกเอาไหลมันไว้โดยช้าไหลโดยให้สายสะดือติดกับต้นแม่ไว้ลูกสตรอเบอรี่ก็จะไม่โตลูกก็จะเล็กๆส่วนมากคนที่เขาปลูกสตรอเบอรี่แล้วต้องการกินลูกเขาจะตัดไหลทิ้งแต่แม่บริซอนนะคะตัดไหลแล้วแม่ทิ้งแล้วก็มาเสียบไว้อย่างนี้มีทั้งหมดใบของสตรอเบอรี่นะคะมีทั้งหมด5ใบ แล้วใบที่เห็นสุดชื่นเนี้ยจะเป็นใบที่เล็กที่สุดแม่มริซอนก็ชาไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้ไหลของเขานี่เป็นการการันตีว่าสตอรอเบอรี่ต้นนี้ไหลต้นนี้ติดและเกิดพร้อมที่จะเป็นต้นสตอรอเบอรี่ที่จะเจริญเติบโตต่อไปนี่จะเป็น ต้นสตอเบอรี่ที่แม่มะมริซอนตัดสินใจตัดไหลออกพอตัดไหลออกแล้วลูกสตอเบอรี่จะโตมากเห็มไหมคะโตโตกว่านิ้วโป้งของแม่มะมริซอนอีกแล้วก็โตกว่านิ้วโป้งเท้านะคะนิ้วโป้งเท้าก็สตอเบอรี่รูกนี้ก็จะโตกว่าแล้วก็ลูกก็จะฉ่ำสุดน่ากินแล้วเขาก็จะกํำลังลูกกำลังจะโตตามออกมาอีกนะคะ นี่ก็เป็นผลจากที่แม่มะริซอนตัดไหลของสตรอเบอรี่ออกแล้วไปแยกชําต่างหากก็คือไม่ให้สายสะดือของสตรอเบอรี่เชื่อมโยงกันนี่แม่มาริซอนก็จะปลูกอันนี้เป็นน้องเล็กต้นที่หนึ่งนะคะไม่ค่อยงามเพราะว่าเขาจะเป็นลูกกิ่งก้านใบแดงแม่มาริซอนก็เลย เด็ดกิ่งและใบเขาทิ้งตัวนี้ก็กำลังจะงามนะคะเดี๋ยวก็คงมีดอกมีลูกนี้จะเป็นน้องเล็กกระถางน้องเล็กตัวที่สองแต่จะงามกว่ากระถางแรกเห็มไหมคะอันนี้เป็นกระถางที่แม่มรลิซอนก็ชำไหลเองเช่นกันแต่ไหลตัวนี้นะคะไม่คือไม่ได้ตัดสายสะดือออกให้เขาเกิดก่อนแล้วค่อยตัดเขาออกมา ปลูกแยกกระถางต่างหากสตอรอเบอรีที่แม่มาริสอนปลูกไว้นะคะก็มีประมาณ5ห,หก,กระถางนะคะนี่ก็จะติดลูกแล้วนี่เห็นไหมคะมีประมาณ5-6ก,กระถางแล้วแม่มาริสอนก็จะปลูกกินลูก แล้วก็จะตัดไหลออกจากสายสะดือแต่ว่าจะไม่เอาไหลทิ้งเพราะเป็นการพ่สูจน์แล้วว่าการตัดไหลมาชําต่างหากสตรอเบอรี่ก็สามารถติดรากแล้วก็ติดแตกยอดออกมาได้เช่นกันเหมือนกระถางนี้นะคะเดี๋ยวแม่มริซอนจะพาไปดูการชําไหลสตรอเบอรี่กันนะคะ แม่บริซอนเตรียมดินใส่กระถางไว้แล้วแล้วก็ตัดไหลสตรอเบอรี่ออกจากสายสะดือแล้วนะคะนี่ก็เอามาวางไว้บนกระถางเลยค่ะก็อย่าให้อย่าให้ดินะ่ะไปทับไหลสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวไหลของสตรอเบอรี่จะเน่าซะก่อนนี่เห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่ใบเนี่ยอันนี้สายสะดือนะคะ เอดินดินก็ทับก็สลัดดินออกนะคะแล้วก็ใช้ที่จิ้มผลไม้นะคะกดไหลเขาให้แนบกับดินในกระถางไว้แล้วกร็รดน้ำนี่แหละคะ่ะแม่มริโอนกร็รดน้ำทุกวันนะคะนี่ก็ใช้ที่จิ้มผลไม้นะคะเสียบไว้ให้ไหลที่เราตัดออกจากสะดือของ ต้นสตอเบอรี่แนบไว้กับดินนะคะเพื่อให้รากเขางอกออกมาหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปวางไว้ที่ใต้ร่มไม่ให้โดนแดดอาจจะเป็นใต้ร่มไม้หรือว่าใต้ชายคาบ้านนะคะไม่ให้เขาโดนแดดแล้วก็ระวังอย่าให้ดินไปทับถม ปุ่มของไหลสตอรอเบอรี่ปุ่มที่เขาลากเป็นะปะ,ปะเป็นปุ่มๆกลมๆนะคะอย่าให้ดินไปโดนนะคะก็แม่บริซอนก็รดน้ำอยู่อยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะจนเนี่ยเขามีทั้งหมดห้าใบจนใบของไหลสตอรอเบอรี่นะ่ะค่อยๆเฉาเฉาแต่ เราลดน้ำไว้เป็นเดือนแต่ใบก็ไม่หยุดเขียวนะคะก็จะมีเขียวแล้วเขาก็จะเฉาของคัาอยู่งั้นนะไม่สดชื่นนะคะแม่มาริซอนก็เออเขาก็ยังไม่แห้งตายนี่ถ้าเป็นใบไม้ประเภทอื่นๆก็คงจะแห้งจะเน่าไปแล้วก็เฝ้ารอคอยด้วยความหวังนะคะและในที่สุดความหวังก็เป็นจริงขึ้นมาก็สมหวังเห็นไหมคะ นี่จะเป็นไหลของสตอเบอรี่ที่เขาติดรากแล้วน่าจะติดรากแล้วเห็นไหมคะใบเล็กๆใบเล็กๆเขาสุดชื่นขึ้นมาหนึ่งใบแสดงว่าเขาได้ติดรากแล้วไหลตัวนี้แม้ว่าจะโดนตัด ออกจากสายสะดือของต้นสตอเบอรีแล้วก็มาแยกชำต่างหากก็ทำให้สตรอเบอรี่ติดรากได้เหมือนกันเพียงแต่เราให้ปุ่มนน้อยของไหลสตอเบอรี่สัมผัสด,ดินตลอดเวลาไม่ให้ดินถมปุ่มของไหลสตอเบอรี่ ใบของไหลสตรอเบอรี่ก็แห้งตายไป3ใบแล้วก็เหลือ1ใบที่เหนียวเฉาอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็อีกหนึ่งใบที่ที่สุดชื่นก็เป็นความสำเร็จในการทดลองชำไหลสตรอเบอรี่โดยตัดสายสะดือออกจากต้นแม่นะคะ ลองไปทำกันนะคะถ้าบ้านท่านใดมีสตรอเบอรี่นี่เป็นสตรอเบอรี่ที่แม่มาลิซอนตัดไหลออกลูกโตมากเลยนะคะเนี่ยคือแม่มาลิซอนน่ะได้อยากได้สตรอเบอรี่ลูกโตลูกใหญ่นี่เห็นไหมคะลูกใหญ่กว่านิ้วโป้งมืออีกนะคะใหญ่กว่านิ้วโป้งเท้าอีกสตรอเบอรี่ลูกนี้หลังจากที่ตัดไหลออกแยกไปชำต่างหากแล้ว ก็ประสบผลสํำเร็จนะคะนี่เห็นไหมคะเขาลูกเขากำลังจะโตอีกชํำอร่อยนะคะสตรอเบอรี่นี่ก็กำลังจะออกดอกแล้วกำลังจะติดลูกนะคะแต่ใบไม่งามเท่าไหร่ต้นนี้ใบกับกิ่งเขาจะแดงเหมือนประมาณว่าจะเป็นเชือ้อราแม่บริซอนก็เลย หักกิ่งและใบที่แดงๆทิ้งจะให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะต้นนี้ก็กำลังบำรุงค่ะไม่ค่อยงามนะคะไม่ค่อยงามเรากำลังบำรุงนี่น้องใหม่นะคะน้องใหม่ซึ่งพึ่งช้ำไหลติดแล้วก็โหูงามมากเลยนะคะเนี่ยเอองามมากเลยกำลังจะแตกยอดแตกกอนะคะน่ารักต้นนี้ อันนี้ต้นนี้ก็กำลังแตกกอเช่นกันฝั่งซ้ายมือนะคะเนี่ยฝั่งซ้ายมือก็งามมากเช่นกันแม่เมลริซอนจะปลูกสตอเบอรี่นะคะคู่กับผักโดยวางไว้บนชั้นวางผัก โดยจะปลูกผักชีราวผักชีป้อมผักชีไทยไว้ใกล้ๆสตรอเบอรี่เพื่อไล่สตูพืชนะคะเพราะว่าผักชีมีกลิ่นฉุนนี่เป็นสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่บริสอน ความหวังของแม่บริซอนก็คือต้องการชำไหลให้สำเร็จเพื่อขยายพันธุ์สตอเบอรี่ด้วยตนนเองจะได้ไม่ต้องซื้อเขานี่ก็ชำไหลสตอเบอรี่สำเร็จได้สองกระถางแล้วนะคะนี่จะเป็นผักที่บ้านแม่มริซอนเห็นไหมคะมีผักกาวผักชีลาวผักชีป้อมปลูกข้างๆสตอเบอรี่เพื่อ ไล่แมลงไล่สตูพืชแล้วก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะแม่บริสนจะปลูกแล้วก็วางไว้บนชั้นวางกระถางต้นไม้นี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือยาวอยู่ใกล้ๆมะเขือยาวนี่ปลูกอยู่ประมาณ4ต้นกินไม่ทันค่ะเพราะว่าคนที่บ้าน สมาชิกในบ้านก็ไม่ชอบกินมะเขือ,อายาวมีแม่มาริซอนกับคุณยายกินแค่สองคนก็เลยกินไม่ทันก็แบ่งปันเพื่อนบ้านไปผักชีราวงามมากผักขาวนี่งามจนเต็มกระถางเลยค่ะแม่มาริซอนจะไม่ตัดนะคะเวลาจะกินค่อยมาตัดแล้วผักจะกรอบมากเป็นผักปลอดสารพิษนะคะผักจะงามมีกวางตุ้งด้วยค่ะ นี่จะให้ดูนะคะจะให้ดูผักสตรอเบอรี่ก็อยู่ชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นประเภทผักชีผักชีป้อมผักชีลาวชั้นที่สองก็จะเป็นสตรอเบอรี่นี่ผักชีก็พร้อมกินแล้วค่ะงามมากเลยค่ะใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยคอกนะคะก็งามไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี นะคะนี่จะให้ดูสตรอเบอรี่นี่ก็จะเป็นกวางตุ้งดอกค่ะยังไม่ออกดอกเลยค่ะต้นอวบๆใหญ่ๆแล้วก็จะมีคณะปลูกใส่ถุงนะคะปลูกใส่ถุงเพราะถุงเล็กๆว่างประมาณ3-4นิ้วเขาก็ยังงามนะคะนี่คณะคณะกระถางนี้ตัดจิน3ครั้ง4ครั้งแล้วค่ะ เขาก็จะแตกยอดแตกกอออกมาใหม่นี่ก็จะเป็นขวามือนี่ก็จะเป็นประกาศขาวนะคะนี่ก็จะเป็นหอมแบ่งหอมกินใบนะคะนี่ใบลม้ลมๆเนี่ยเดี๋ยวแม่มาริซอนก็มาใช้กันไก่ตัดแล้วก็เอาใบลมๆนี่ไปกินกินกับน้ำพริกกินกับลาบกินกับยำกินแล้วโล่งจมูกดีจังค่ะกินต้นหอมใบหอมนะคะ นี่ก็จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งกระถางนี้นะคะตัดกินสี่ครั้งห้าครั้งแล้วค่ะก็ยังงามเหมือนเดิมนะคะแตกยอดแตกใบให้แม่มริสอนเก็บกินอีกค่ะทราบวิธีการชำไหลสตอรอเบอรี่โดยการตัดออกจากสายสะดือของต้นแม่แล้วนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ